วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องน้องบ่อพลอยกระดื้อวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับน้องบ่อขาวครับวันนี้เราจะพาน้องบ่อขาวอาบน้ำครับช้างตัวนี้เป็นช้างนิสัยดีครับไม่ดื้อครับบ่อขาวเจ้าลูกวันนี้เราจะอาบน้ำให้น้องกันครับยักษ์ลงลูกดูเจ้าลูกน้องลูกยักษ์เดี๋ยวให้น้องนอนลงอาบน้ำแบบเย็นๆนะครับแย่ลูกแย่แย่ลูกแย่ลูกลุกแย่ไม่พอใจครับให้นอนไม่นอนครับแย่ลูกแย่แย่ลูกลุกลงลุกลงแย่ลุกลงลุกแย่ลุกลงผีบอลลังลุกลงลุกลงแย่ลูกแย่แย่ลุกลงลุกลงลุกลงลุกแย่ลูกแย่ลุกลงยังผีอยู่ครับมึงครับมึงเย้ปวดฉี่แจ๊บลงมาลูกแจ๊บลงไอ้ที่ส่องดีนะเฮ้ยแจ๊บลงแจ๊บลงตัวนี้ก็จะดื้อเหมือนกันครับจะมึนๆครับดื้อครับเหมือนน้องอะไรเหมือนน้องบ่อพลอยครับตัวนี้ตัวนี้มีไตจับดื้อๆมึนๆหน่อยแจ๊บลงลงลงลุกจับส่องดีนะนะลุกจับลงแจ๊บแจ๊บลงแจ๊บลุกแย่ไปท่องดิลุกลง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 เลยลุกลงแย่ลุกแย่ลุกแย่ลุกลุกแย่ลุกแย่ลุกแย่ลุกลุกแย่แย่ลุกลุกแย่แย่ลุก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 ลุกแย่ลุกแย่แย่ลุกไอ้นอนลงแล้วไม่ทำอะไรกันลุกแย่ลุก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 แย่ลุกลุกแย่ลุกลุกลุกแย่ลุกแย่แย่ไปท่องดิแย่ลุกแย่เฮ้ยเย้าลูกเย้าไปเย้าตัวนี้จะมึนหน่อยครับเย้าลูกรวมรวมเย้าลูกเย้าเปิดน้องลูกเย้าเปิดเย้าลูกเย้าลูกรวมเย้าเย้าลูกเย้าเปิดเย้าลูกรวมเย้าลูกเย้าลูกเออเย้าลูกเย้าเย้าลูกน้องลูกน้องลูกเย้าลูกเย้าเออเย้าลูกเย้าลูกเย้าเออรับลูกรับลูกรับมารับลูกรับมารับลูกรับลูกรับมารับปุ๊บรับลงรับลงวันนี้เราจะให้น้องนอนครับเพราะอาบน้ำแบบสบายใจไม่ต้องทำอะไรครับนอนเลยครับนอนนอนลูกนอนนอนเหมือนเด็กครับตัวนี้ครับเดี๋ยวลงไหลไหลไหลตรงไหนครับเดี๋ยวตรงทางนี้แกล้งตายนอนแล้วครับอาบได้อาบนะสบายแล้วก็นอนสายน้ำหลุดอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งยี่ยี่ยับเฮ้โอ้เขาดิ้งไอ้ขย่างที่ไอ้ไอ้เขาดิ้งเขาเขาลุกเหรอลุกเฮ้ยยี่ไอ้ขย่างลุกเขาลุกยี่ไอ้ลุกเหรอเขาเขาเอาหนึ่งครับเอาหนึ่งอาบน้ำแล้วก็จะได้ไปกินหญ้าครับดูอาหารการกินของเขาครับกินทิ้งกินกว้างกินแบบเต็มอิ่มครับI
เอาเราทักทายเลยสู้มาสู้ทุกคนบอกมือทักทายเลยบอกมือเลยทักทายหน่อยทักทายลูกทักทายหน่อยแล้วทักทายหน่อยแล้วบอกมือทักทายเลยลูกสู้มาสู้ทักทายเลยสู้มาสู้ทักทายเลยทักทายเลยเอ้ยอาณาเสร็จแล้วจะไล่พี่บัวขาวไปกินหญ้าแล้วครับทีนี้ไปยิงเขาเลยเดี๋ยวจะพาช้างมากินหญ้าแล้วมั้งมาแล้วทักทาย XC ครับบ๊ายบายยับลูกยับยับมามาเดี๋ยวจะให้พี่ปลาขาวกินหญ้าต่อครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ